้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องเที่ยวมาพี่น้องกินข้าวเที่ยงนํากันวันนี้สิมีตำมะฮุ่งมีตำมะฮุ่งแล้วค่ะมีทอดเขียดทอดปลาขาวแล้วก็ทอดน้องไก่อันนี้สิเป็นปลารสทอดปลารสอันนี้สิเป็นปลาเสื่อมอันนี้สิเป็นปลาข้อทอดปลาข้อนะเมนูของเฮามื้อนี้ง่ายๆกับข้าวอยู่สวนมื้อนี้แนวกินอยู่สวนเฮาบ่ได้ไปตลาดเนาะมักฮ้องก็เอาอยู่สวนปลากับปลาที่น้องปิ้นซื้อมาขายเนาะปลานี่มีพร้อมส่งเนาะปลาเนื้ออ่อนปลาขาวปลาข้อเขียดมีพร้อมส่งอันนี้เป็นมะเขืออยู่สวนน้องปิ้นมาง่ายค่ะบรรยากาศยุ่ยโคกหนองนาเฮามื้อนี้ลมแฮงพี่น้องลมขนาดเลยแล้วจังฝนสิตกฝนสิตกพัดแดดแดดนะแดดร้อนแดดแสบแดดไหม้มั้ยแต่ว่าลมแฮงบรรยากาศอยู่โคกหนองนามื้อนี้ดีมาพี่น้องกินข้าวกินข้าวมื้อนี้ก็สิมีตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งแล้วก็ทอดปลาพี่น้องปิ้นขายเนาะมากินข้าวน้องกันเว้านี่เพิ่นกำลังตัดงานเจ้านายสิมากินเอาเว้ากับป้ากับลุงแม่กับลุงกับนี่นี่พ่อนส่งแล้วนะแม่นตอนนี้สินค้าของเฮามีพร้อมส่งแล้วบอกว่าสิเป็นผัดไทยข้าวปุ้นเป็นปลาเนาะลมแห้งขาตั้งกล้องจนสีลมเป็นเขาสิเอาไปส่งของมาหน่อยสงสัยสิหนาวไหมอีกลมพอยังบ่มากินบ่พอเกียดสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังสวัสดีครับกินข้าวที่ยังครับขอรถปลารสนี่ยังไม่ได้เอามาลองเอามาทอดดูก่อนกรอบดีขนาดไม่ได้คั่วเลยครับตากแห้งเลยตากแห้งเลยปลารสมันบ่ค่อยเนียนเปี้ยนมันฟ้าเลยกลับไปปากกับลุงของเขากินยังให้ปากกับลุงบ้างด้วยกินเขียดทอดเขียดมีกินเมนูอยู่สวนมื้อนี้โอเคมะเขืองามงามต้นมาชิมมาเฮ็ดไรหนูไหวอะได้
ไฟมันใหญ่เลยเด้อเนี่ยจำไหมมันหายากครับถ้าหาที่ไฟมันใหญ่ยังไงไม่ได้แพ้แล้วนั่นแหละกินข้าวแล้วน้องปิ่นก็เตรียมไปส่งของมานี่นะเป็นของที่น้องปิ่นสิส่งมานี่นี่แล้วก็มีทางในอีกอันนี้ข้าเจ้าให้ส่งอาทิตย์หน้าเพราะว่าบ่มีคนอยู่รับของเนาะอันนี้สิเป็นข้าวปุ้น10กิโลแล้วก็ผัดไทย15ผัดไทย15ห่ออันนี้จะเป็นผัดไทยนี่ผัดไทย6ห่อสินค้าของเราผัดไทยแม่ปิ่นน้องเที่ยวนี่เด้อผัดไทยไอ้น้องสองฝาโขมเนาะมาล็อตที่แล้วนี่เหมือนอันนี้เอามาล็อตใหม่มันจะมีข้าวปุ้นเราสิเหมือนแล้วเดี๋ยวน้องปิ่นสิได้สั่งอีกแล้วผัดไทยไอ้น้องสองฟังโค้งนี่เด้อพี่น้อง1ห่อ35บาท3ห่อ100บาทมีเส้นแล้วก็มีน้ำซอสเนาะผัดแล้วแต่เฮาสิเอ็นซื้อกุ้งซื้อหมูยอซื้อผักซื้อหยังมาใส่นี่มีเส้นกับน้ำซอสให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกไปส่งของมื้อนี้บ้านนิพนธ์พาไปอันนี้สิเป็นข้าวปุ้นแห้ง5กิโลเนาะ5กิโลกำลังเอาไปส่งวันนี้เบ้านิพนธ์พาไปขับรถให้เฮ้ยไปใส่นี่ไปหาพอดีสิเอาไปส่งของจ้าขอบคุณป้ากับลุงหน่อยป้ากับลุงอุดหนุนสินค้าขอบคุณนะคะที่อุดหนุนสินค้าแม่ปิ่นน้องพี่แอนมีอะไรบ้างสินค้าน่ะก็จะมีขีดมีปลาแห้งกับมีอย่างก่อนนะเส้นฮานุเขาปุ้นแล้วก็มีไผ่ทิพย์แล้วก็มีผัดไทยไอ้น้องสองฟังขงบ่ขอบใจป้ากับลุงเด้อที่อุดหนุนสินค้าแม่ปิ้นน้องเที่ยวมื้อนี้กำลังจับส่งให้จ้าแต่เอาไปใช้แล้วน้องเดียวกำลังไปส่งของให้ด้วยจ้าหลังจากที่เฮาไปส่งของมาแล้ววันนี้สิพาป้ากับลุงมาเบิ่งสมาชิกไม่ของเฮาอยู่โคกหนองนาเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้มีจักโตมี5โตมี5โตป้าเดี๋ยวพาป้ากับลุงไปเบิ่งดูเต้นมากับลุง4 3 2บอกเลขบ่4 3 2 1พักเลขบ่อุดๆๆๆนั่นนี่แม่กันอันนี้พากันนอนหมูน้อยน้องเที่ยวยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแม่มันพากันดูดเล่นในน้ำมันเย็นเอาน้ำเข้าไปตั้งไว้ให้มันกระดูดเองทางน้ำลงนอนมันเย็นมันห้อนพากันนอนคุณนะมี5โตเนาะได้6โตตายตัวนึงเหลือ5โตสมาชิกเก้าสมาชิกเก้าป่ะนี่นี่สมาชิกเก้าสิบ่ท้องแล้วบ่เนาะหั่นน่ะยาเอามือออกหมูน้อยตัวนั้นน้อยกันหมูมีตัวนึงน้อยๆแม่มันหูหูได้นี่ไอ้ดำกับขาว
มังกรดำกับมังกรขาวมังกรดำกับมังกรขาวบ่นะบรรยากาศโคกน้องนาของเฮาตอนแรกเนาะนี่ตอนนี้มื้อนี้ลมเย็นเย็นสงสัยสิหนาวมือแรงตอนแรงกับตอนในเช้าหนาวตอนเที่ยงตอนบ่ายฮ้อนแฮงหนักนิดหน่อยไปใส่ฮะเฮ็ดเฟืองอยู่ใส่มืดล่ะเฟืองมืดแล้วปีนี้บ่ได้เอาเฟืองมาก็เลยบ่ได้กินเฮ็ดเฟืองปีที่แล้วนี่เอาเฟืองมากองไว้นี่มันได้กินเฮ็ดเฟืองพาป้ากับลุงขึ้นไปเบิ่งสวนดูสวนผักเฮาอันนี้สิเป็นสวนผักน้องปิ่นอยู่ทางเทิงเนาะตอนนี้น้องปิ่นก็เริ่มลงผักแล้วอันนี้มาก็ซื้อมาเป็นผักสลัดแล้วก็มีผักบุ้งแล้วก็มีมะขั่วนะมะขั่วน้องปิ่นสีมาลงนี่อันนี้เป็นเม็ดผักของแม่ฝากมาให้ผักหอมป้อมอันนี้ยังบ่ขึ้นหากว่านอันนี้สิเป็นผักกาดผักกาดเริ่มขึ้นแล้วผักกระลึงเนี่ยแว่งรังเป็นหญ้าอยู่บ่อันนี้สิเป็นผักกาดบานแล้วกำลังขึ้นอันนี้ก็เป็นผักกาดคือกันสิมีผักกาดคันส้มแล้วก็ผักกาดใดอันนั้นผักกาดน้อยขึ้นแล้วฟ้าปลูกไว้จะไม่คลอดลูกอันนี้ต้นผักขาต้นผักขานี่แตกดีดีอยู่นะแกงใส่หน่อไม้คือสีแซ่บไปกินกับตำมะฮุ่งก็แซ่บส่วนผักเริ่มลงผักแล้วน้องเอกน้อยเห็นอย่างนั้นเอาหญ้าออกบ่อันนี้ทั่วแฮทั่วแฮผู้ใดไอที่สั่งของกับน้องปิ่นเนาะที่ซื้อสินค้าจากน้องปิ่นถ้าอยากได้ไปปลูกเดี๋ยวน้องปิ่นสิเอาใส่กล้องไปให้เนาะใส่กล้องไปให้พร้อมเม็ดมันเอาไปขยายพันธุ์ถ้าซื้อของกับน้องปิ่นแล้วอยากได้ไอ้ทั่วแฮไปปลูกเดี๋ยวน้องปิ่นสิเก็บให้เพราะมันหลายแฮงพุ่นน่ะแก่เบิดแล้วหลายแฮงเม็ดดำๆมันเอาไปบ้านแป๊บเดียวขึ้นน้องปิ่นสิเก็บไว้อยู่เก็บไว้เอาไปบ้านอยู่ทางในสระในอีกหน่อยเอาหญ้าออกเริ่มลงผักให้ได้หลายที่สุดมีแต่แนวยักเห็ดกันเลยบ่ได้มาอัปเดตไอ้ไทยให้พี่น้องเบิ่งเลยยากหลายแนวมักเห็ดก็งามแฮงงามแฮงพุ่นน่ะกำลังออกดอกออกหมากไอ้ใบมันนี่ไปแก่งใส่อ้อมใส่หยังแซ่บเด้นี่พี่น้องต้นมักพริกนี่มีแต่ยอดอบอวบพุ่นเอาไปแกงใส่อ้อมใส่น้ำใส่นี่นี่แกงมันสิหวานหึนี่นี่นี่หยังเห็นหยังเห็นหมากอันนี้บ่บ่ให้แม่เบิ่งดูมะเขือมะเขือมะเขือนี้เก็บไปกินตลอดพุ่นมาสิมันเด็ดเอาใบมันออกเอาหยังมันออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังบ่ได้มีเวลามาเฮ็ดนี่เป็นมะเขือมีแต่นวลยังยังอวบๆได้นี่มันได้น้ำได้ปุ๋ยนวลใหญ่แต่ว่าบ่แก่ได้พี่น้องอ้อนอยู่ทางนี้ก็หลายอยู่ใบมันบังเนาะยังบ่ได้มาเด็ดใบมันออกมาๆๆอย่าสิมันหน่อยมาพี่แล้วไปเฮ็ดหยังมามื้อนี้เสียหญ้ามาบ่แมนขุดหญ้ามา
ราะว่ามืออื่นเราต้องเอาขยะมากดเก็บโอ้น่ะได้ยอดแล้วพี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาได้ยอดแล้วใหญ่แล้วเก็บขยะเก็บยางซอยแม่ได้ยอดแล้วมื้อนี้วันหยุดบ่บ่ได้ไปโรงเรียนมื้ออื่นวันอาทิตย์ก็บ่ได้ไปวันจันทร์ค่อยได้ไปอ่ะฝากป้ากับลุงก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณป้ากับลุงก่อนที่อุดหนุนสินค้าแม่ปิ่นน้องทีแอลขอบคุณค่ะที่อุดหนุนสินค้าแม่ปิ่นน้องทีแอลยังเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องทีแอลเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะ